สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระท้อเปลือกคอร์รัปชันครับพบเจอกันเป็นประจำนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้ครับตั้งแต่5 ทุ่มถึง5 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับกับผมอันทิชานคูหาเรื่องรองครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับของการเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับกับการกระท้อทุกกลโกงที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการราชการแผ่นดินนะครับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือได้ว่าเป็นกลไกนะครับที่ทำให้การพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินนั้นอาจจะบริหารได้ออกมาอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและพี่น้องประชาชนเองก็จะได้รับประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการเราได้ครับทาง Facebook Fanpage รายการกระท้อเปลือกคอร์รัปชันครับสำหรับในวันนี้เองนะครับประเด็นที่น่าสนใจครับเราลงพื้นที่มาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาพบกับพี่น้องประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับส่วนของสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งถือได้ว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นของทุกคนครับแต่ว่าวันนี้ปัญหาส่วนหนึ่งครับของการเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันนั่นก็คือเรื่องของการบุกรุกที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆครับซึ่งความจริงแล้วนะครับหากเราทำให้เป็นการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นกับเรื่องของที่ดินในส่วนของสาธารณประโยชน์สิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นแน่นอนที่สุดครับว่าประโยชน์ก็จะตกถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนครับวันนี้การทำงานร่วมกันนะครับของ2 หน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปปช.และในส่วนของ DSI ครับได้มีการผนึกกำลังและมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันอยู่นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเราได้รับเกียรติครับจากท่านสนั่นทองจีนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับซึ่งท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจราชการครับและท่านที่2ครับเราได้รับเกียรติจากทางพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจาก DSI ครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญทั้ง2 ท่านนะครับในช่วงนี้ครับเราไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันดีกว่าครับว่าความคิดเห็นที่มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกที่ดินและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมครับเราเหมือนจะไม่เห็นนะว่าโดนลงโทษด้วยวิธีไหนนะคะหรือตัดสินโทษอย่างไรมันมักจะกลายเป็นปัญหาที่เหมือนกับมันปลิวไปกับลมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยอยากจะให้มีการออกกฎหมายผมว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุดก็เลยเหมือนกับว่าเอาหนังสือเล่มเก่ามาเล่าใหม่พอกดกระแสก็ทิ้งไปไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุดภาครัฐต้องมีความจริงจังในเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่ทำตามกระแสแล้วก็ทิ้งไปจากความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับเราจะได้เห็นอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการและแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับวันนี้แนวทางสำคัญจะทำอย่างไรบ้างการบูรณาการนะครับของ2 หน่วยงานนี้จะมีวิธีการอย่างไรครับขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง2 ท่านครับสวัสดีครับครับก็พูดถึงเรื่องของการที่เราเองนั้นเข้ามาดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแน่นอนสุดครับว่าแนวทางในการป้องกันนั้นก็จะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆนั้นไม่เกิดขึ้นและไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาครับกับปัญหาทางด้านของการบุกรุกที่ดินนะครับหรือว่าการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆในส่วนของทางปปช.เองเนี่ยครับเรามีบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างไรกันบ้างครับในการดูแลเรื่องนี้ครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมการปปช.นะครับก็มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับคือปราบปรามทุจริตของเจ้าที่ของรัฐนะครับเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนหรือราษฎรจะไม่สามารถดำเนินการไปได้ก็มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดประชาชนหรือเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดกับเจ้าที่ของรัฐก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันนะครับจากที่ผมเรียนว่ามันมีหน้าที่ทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะนั้นในส่วนของข้าราชการปปช.โดยเฉพาะชุดปัจจุบันที่พลตำรวจเอกท่านวัชรพลประสานเศรษฐกิจเป็นประธานเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันนะครับท่านก็มองว่าการป้องกันเนี่ยก็เหมือนคนที่เป็นโรคนะครับก็คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคดีกว่าไปรักษาครับนะครับก็เลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าการปราบปรามก็จะปล่อยวางครับก็คือต้องทำควบคู่กันไปนะครับคือการปราบปรามก็คือไปดำเนินการกับผู้ที่ทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้วครับนะครับส่วนการป้องกันคืออย่าให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของอำนาจหน้าที่ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับปราบปรามการทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยทุกประเภทรวมทั้งการทำผิดกรณีเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐทุกประเภทนะที่เป็นของรัฐมันไม่ว่าป่าไม้ภูเขาทะเลนะครับหรือว่าที่สาธารณประโยชน์นะครับที่
ที่เป็นของรัฐนะไม่ว่าที่วัดที่อะไรที่เป็นของทางราชการนะฮะเราก็ต้องที่มีเจ้าภาพครับถ้าเจ้าภาพปล่อยให้ชาวบ้านมาบุกรุกหรือให้นายทุนมาบุกรุกเนี่ยเจ้าภาพก็ต้องรับผิดชอบครับนะครับอย่างป่าไม้ถ้าเกิดป่าไม้ปล่อยให้ทางผู้มีอิทธิพลมาบุกรุกที่ป่าเจ้าที่ป่าไม้ก็ต้องรับผิดชอบที่ปล่อยปละละเลยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกตรงนี้ครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการครับนะครับดูเหมือนว่าทางปปช.เองต้องรอให้มีคนร้องเรียนเข้ามาคืออย่างนี้ครับคือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปช.เนี่ยมันมีหลายช่องทางครับคือมีการร้องเรียนเข้ามาหรือกรณีถ้าเกิดพบว่ามันมีพฤติการที่มีการกระทำความผิดกรรมการปปช.ก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาดำเนินการได้ครับนะครับคือไม่ต้องรอให้ร้องเรียนครับเพราะนั้นถ้าเกิดชาวบ้านเกรงว่าจะถ้าร้องเรียนแล้วเกิดกลัวอิทธิพลก็สามารถกระซิบหรืออย่างที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์อย่างนี้ฮะทางกรรมการก็หยิบยกขึ้นมาดำเนินการแล้วก็มีหลายเรื่องใช่ครับตามบทบาทภารกิจหน้าที่ด้วยใช่ครับทางด้านของ DSI แล้วครับกับเรื่องนี้ครับเรามีการทำงานอย่างไรบ้างครับครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ของกรมสงฆ์ดีพิเศษเนี่ยเราเน้นในความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลครับเพราะเรามองว่ากระบวนการในการที่จะไปออกสารสิทธิ์เนี่ยไปทับที่ดินที่เป็นของหลวงเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไปรับรองความถูกต้องให้กับผู้ที่กระทำผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้คือเรื่องของความซับซ้อนนะครับเราก็มองว่าไม่มีชาวบ้านที่จะทำได้หรอกครับต้องจากผู้มีอิทธิพลเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องผู้การปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักนะฮะส่วนความผิดเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีเรื่องของการบุกรุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุกรุกอุทยานป่าสงวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ดำเนินการแต่ส่วนของความผิดต่อเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเรื่องของการหน่อยสารสิทธิ์ไม่ชอบเนี่ยเราก็จะส่งให้หน่วยงานเช่นปปช.หรือปปท.เนี่ยไปดำเนินการกับเจ้าหน้าที่หรือผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ออกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งภารกิจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่จะลดความเหลื่อมล้ำอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยมีการออกสารสิทธิ์ไปทับที่ชาวบ้านทั้งที่ทำบ้านก็ทำกินอยู่นะครับพอมีการออกโฉนดปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาโฉนดไปเนี่ยไปฟ้องขับไล่ชาวบ้านหรือดำเนินคดีอาญากับชาวบ้านในเรื่องของการบุกรุกนะครับซึ่งในชั้นศาลเนี่ยชาวบ้านเพียงแต่พูดด้วยคำพูดเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเท่ากับเอกสารซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการในหลายคดีเนี่ยก็จะแพ้คดีมาตลอดนะครับเราก็ไปช่วยสนับสนุนในการค้นหาพยานหลักฐานว่าเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลต่อไปเพราะนั้นมันจึงมี2ภารกิจในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีความไม่ได้ความยุติธรรมจากในกระบวนการยุติธรรมนะฮะส่วนเรื่องของงานป้องกันเนี่ยเราก็ทำควบคู่กันไปเนื่องจากว่าเราศึกษาประเด็นเรื่องของการบุกรุกโดยใช้เอกสารสิทธิ์เนี่ยมันมีมุมที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ภาคประชาชนนะครับในการร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเรามีโครงการที่ทำอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับครับส่วนสำคัญครับที่เราจะมองแล้วนะครับว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือว่าผู้ที่กระทำความผิดนะครับหรือว่าเจ้าพนักงานของรัฐเองก็ตามเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นมาเป็นคดีความต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคืออย่างนี้ในอดีตเนี่ยต้องย้อนอดีตหน่อยนะในอดีตเนี่ยไม่มีหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับพวกที่พูดเป็นผู้อิทธิพลในพื้นที่เนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดเป็นเรื่องของการค้าของหนีภาษีหรือการทำผิดอื่นๆนะฮะเขาก็จะหาพยานฐานค่อนข้างยากมากนะฮะแต่คนเหล่านี้เนี่ยชอบอย่างหนึ่งชอบยึดที่หลวงฮะถ้ายึดที่หลวงได้เนี่ยยิ่งสร้างอิทธิพลมากขึ้นอย่างเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปตับหนุนเจ้าพนักงานเนี่ยให้มาช่วยเขาได้นะฮะถ้ายิ่งสร้างบารมีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอิทธิพลมันก็จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่เรื่อยๆเพราะนั้นในพอเรามาถึงมีหน่วยงานที่อาศัยขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยเราก็เห็นความผิดตรงนี้ชัดเจนเนื่องจากว่าปรากฏชื่อคนนะฮะปรากฏชื่อคนเนี่ยเราก็สามารถดำเนินคดีได้ปราบปรามผู้อิทธิพลที่อยู่ในอดีตได้ครับแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนรูปแบบขึ้นมามีความซับซ้อนมากขึ้นครับมีการใช้นอมินีมาถือนะฮะหลังจากนั้นก็มาโอนให้กับตัวเองอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยในส่วนปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาการนะครับเรื่องในการทำความผิดในการทำผิดมากขึ้นซึ่งเราก็ต้องสืบสวนให้ถึงตัวผู้บังการครับมันดำเนินคดีให้ได้ครับนี่ก็เป็นความสำคัญที่เราเองนั้นก็อาจจะต้องมีวิธีการในการทำงานที่ให้เท่าทันกับพฤติกรรมต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เองถ้าเกิดว่าเรามองถึงการบริหารจัดการราชการแผ่นดินในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนรัฐเองทำงานเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งต่างๆที่ได้มีการวางนโยบายมาจากทางรัฐบาลครับแต่เมื่อ
วันหนึ่งครับที่ประชาชนนั้นอาจจะถูกลิดรอนสิทธิ์หรือว่าถูกกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนหรือแม้แต่เจ้าพนักงานของรัฐเองนะครับที่มากระทำความผิดร่วมกันมีการเบียดบังนะครับแล้วก็มีการเอาเปรียบกับพี่น้องประชาชนตัวพี่น้องประชาชนเองแหละครับจะมีส่วนในการทำอย่างไรกันบ้างสองหน่วยงานนี้นะครับทางปปช.และ DSI จับมือร่วมกันในการบูรณาการการทำงานในครั้งนี้ประชาชนจะมาช่วยกันกระเทาะกลโกงการทุจริตในรูปแบบนี้ได้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับลูกทานเลยหนูไม่กินหนูก็ไม่กินอ้าวทำไมล่ะกินเถอะใครๆเขาก็กินกันหยุดเถอะค่ะคุณแม่หยุดกินของหลวงเถอะค่ะเพื่อสังคมที่น่าอยู่สำหรับหนูเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่นำทรัพย์สินราชการเป็นของตนเองรีดถามส่งสวยจ่ายแปะเจี๊ยติดสินบนยักยอกเอาสมบัติสาธารณะเป็นของตนสถานการณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นทุกวันในสังคมเราต้องสูญเสียเงินภาษีไปโดยเปล่าประโยชน์สูญเสียโอกาสที่จะได้สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตและประเทศต้องสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีงามเพียงเพราะมีคนโกงเราต้องช่วยกันสอดส่องและดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อพบผู้กระทำความผิดด้วยวิธีง่ายๆ 1. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th 2. ส่งจดหมายมาที่ตู้ปน. 100 เขตดุสิตกรุงเทพ 10300 3. เดินทางไปร้องเรียนที่สำนักงานปปช. 4. สายด่วนปปช. 1205 อยากเห็นประเทศไทยไร้การทุจริตคอร์รัปชันช่วยได้ด้วยสายตาที่ไม่ละเลยของพวกเรานะคะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกระท้อเปลือกคอร์รัปชันนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศการลงพื้นที่มาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาพบกับพี่น้องประชาชนครับมีทั้งเครือข่ายภาคประชาชนนะครับของปปช.แล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าการทำงานของรัฐนั้นประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยเพราะประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนในความเป็นร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะยิ่งๆนะครับในปัจจุบันนี้กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบต้องใช้กระบอกเสียงจากพี่น้องประชาชนกันนะครับครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะครับจากทาง DSI และทางปปช.ครับซึ่งเราได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของการกระทำความผิดในส่วนของการบุกรุกที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์นะครับเมื่อช่วงที่แล้วครับผมพูดเอาไว้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนวันนี้เองหากเราจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทางรัฐให้กับทางเจ้าหน้าที่ทั้ง2หน่วยงานนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรครับให้เสียงของเรานั้นสามารถที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ตรงนี้ต้องขอเรียนถามทางปปช.เลยครับว่าเรามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงปปช.ได้อย่างไรบ้างครับครับคือสำนักงานปปช.เดี๋ยวนี้นะครับเรามีปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็ปปช.มาทำงานใกล้ชิดกับประชาชนครับประชาชนสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับและมาเป็นเครือข่ายซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยก็มีเครือข่ายของปปช.ก็หลายท่านแล้วครับนะครับก็มาให้ข้อมูลซึ่งมาเฝ้าระวังว่าพบกระทำความผิดก็มารายงานหรือมาแจ้งกับทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดครับนะตรงนี้เราเชื่อมโยงกันได้มีทั้งเครือข่ายแล้วก็มีทั้งหน่วยงานที่อยู่ภายในจังหวัดนะครับในส่วนของปัญหาการบุกรุกที่ดินนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยครับปปช.ช่วยอะไรได้บ้างคือถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกที่ดินของนายทุนหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะในก็มาทำกินในที่ดินที่มีปัญหาเนี่ยครับก็สามารถร้องเรียนคือถ้ากรณีที่มีการบุกรุกที่ยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์นั่นหมายถึงว่าผู้มีอิทธิพลที่มาบุกรุกเนี่ยถ้าเป็นที่ดินของเอกชนเราก็สามารถที่จะดำเนินการฟ้องคดีได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าเราพบเป็นว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะหรือที่ของรัฐเนี่ยเราสามารถที่จะไปแจ้งกับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลถ้าป่าไม้ก็ต้องมาแจ้งกับทางป่าไม้นะครับทางสาธารณะก็ไปแจ้งกับทางปกครองท้องที่หรือว่าทางอำเภอนะครับให้ไปตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกแต่ถ้ามีการบุกรุกแล้วไปถึงขั้นที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ครับตัวนี้คือเจ้าที่ของรัฐเข้ามากระทำความผิดร่วมกับนายทุนแล้วในอย่างที่ทางเรียนได้นำเรียนมาสักครู่นี่นะครับ
อันนี้เราก็มาร้องเรียนกับทางเรดไอหรือปปชก็ได้นะครับว่าเจ้าที่ของรัฐกระทำความผิดก็คือมาออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็มีเยอะมากที่ร้องเรียนอย่างปปชนะฮะโดยเฉพาะที่กสมุยนะครับก็มีผมก็มาทำคดีที่กสมุยเนี่ยมาหลายปีแล้วคือไม่ต้องมองว่าเป็นต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นเพราะเมื่อเดือนที่แล้วก็มาขึ้นศาลที่สมุยสาย4-5คดีที่เกี่ยวกับเจ้าที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่เขานะครับก็มาทำกันอยู่ซึ่งบางคดีเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากทางนิติใดได้ไปรวบรวมหลักฐานแล้วส่งมาเนื่องจากว่าทางนิติใดเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปสอบสวนเพื่อฟ้องคดีก็ต้องส่งให้ปปช.นะครับแต่จุดเริ่มต้นก็คือทางนิติใดเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาเหมือนกับทางนิติใดเนี่ยไปเป็นหน่วยสืบสวนแล้วก็รวบรวมมาให้ปปช.ในสอบสวนต่อไต่สวนต่อไปหลักฐานครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการประสานงานทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยครับทางปปช.ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยใช้2-1ซึ่งที่มีปัญหาอยู่นะครับเราก็ร่วมกันทางท่านประวุฒิเองก็มาเป็นอนุกรรมการนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดท่านประชาชนหรือท่านผู้ชมที่มาวันนี้นะครับพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบ้านของท่านหรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถร้องเรียนไปได้ทั้งที่ดีเอสไอทั้งที่ปปช.ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเราก็มีหน่วยงานมาตั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับแต่ว่าทั่วประเทศก็มีอยู่ด้วยก็มีทุกจังหวัดครับปปช.ทุกจังหวัดครับท่านประวุฒิครับความน่ากลัวที่สุดนะครับตอนนี้เราบอกว่าประชาชนเป็นกลไกสำคัญต่อการทำงานเรื่องของการปราบปรามการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าประชาชนเองก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการที่จะเข้ามาร่วมมือร่วมใจกับเรานั่นก็คือเรื่องของความกลัวกับอิทธิพลในท้องถิ่นกับอิทธิพลในท้องที่ไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือเจ้าพนักงานของรัฐตรงนี้เองนะครับ DSI จะช่วยเหลือเขาอย่างไรครับในช่องทางเราก็มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทางโทรศัพท์หรือไม่ก็ทางเอกสารที่จะส่งไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะมาในพื้นที่เนี่ยเราก็มีที่ตั้งที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค8ครับที่ตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับสามารถที่จะร้องเรียนผ่านตรงนี้ได้นะครับในเรื่องของแนวทางการป้องกันเนี่ยเราสร้างเครื่องมือชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับเป็นแอปพลิเคชันนะฮะชื่อ DSI Map Extend นะครับซึ่งอยู่ในสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้เราทำระบบ Android ครับ iOS นี่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะฮะสามารถที่จะเอาไปดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะครับไอ้ DSI Map Extend เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายผ่านโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถกดตรวจสอบในพื้นที่ได้ถ่ายรูปได้นะครับครับสามารถที่จะรู้ว่าตำแหน่งตรงนี้อยู่ในเขตสงวนประเภทไหนนะฮะและสามารถที่จะส่งเรื่องร้องเรียนมาที่เราได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้าถึงการร้องเรียนได้ส่งเรื่องการร้องเรียนเข้ามาโดยผ่านระบบนี้ได้เราก็จะมีศูนย์รับเรื่องราวอยู่ที่ DSI นะครับในการทำงานร่วมกับทางปปช.เนี่ยอย่างที่ท่านสนั่นพูดนะครับเราเนี่ยได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับเป็นหน่วยสืบสวนให้นะครับเมื่อเราพบการทำผิดเราก็ส่งข้อมูลต่อให้ทางปปช.ดำเนินการในส่วนของเจ้าพนักงานในส่วนของเราก็ดำเนินการในส่วนของผู้นิพนธ์ที่ยึดถือที่ดินตรงนั้นนะครับส่วนของปปช.ถ้าจะมีข้อมูลเป็นผู้นิพนธ์เนี่ยถ้าท่านรับเรื่องราวเองเนี่ยท่านตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดโดยมิชอบเนี่ยในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะส่งมาให้ทางปปช.ดีไซน์เนี่ยดำเนินการในเรื่องของบุกรุกได้ครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าดูแล้วแบ่งแยกการทำงานทางปปช.จะเป็นผู้รวบรวมเป็นผู้ไต่สวนพิจารณาออกมาครับตัดสินคดีความในส่วนของ DSI เองเราเป็นเปรียบเสมือนเป็นคนที่คอยค้นหาข้อมูลชาวบ้านล่ะครับจะเข้ามาช่วยเราอย่างไรครับเรื่องของการที่จะทำให้คดีนั้นๆสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับหลักๆ ก็คือเรื่องของคนพยานบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนั้นนะซึ่งจะมีทั้งเจ้าของเดิมข้างเคียงแรงต่างเนี่ยแค่ท่านให้มาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็นำเสนอข้อมูลให้ศาลเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมแล้วครับข้อมูลที่ได้นี่ต้องเป็นแบบไหนครับถึงจะรัดกุมยังไงก็ส่วนใหญ่เราจะได้จากข้อมูลเอกสารก่อนนะครับและเอกสารที่จะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องเป็นคนที่จะต้องมาให้ข้อมูลกับเราที่เรานำเสนอให้ศาลเพื่อพิสูจน์ความผิดตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบด้วยอย่างเช่นเครื่องมือที่ได้เรียนนะฮะว่า DSI Map Extend เนี่ยท่านสามารถตรวจสอบแนวเขตได้นะครับว่าอยู่ในเขตสงวนหรือไม่แล้วก็ถ้าพบว่าอยู่ในเขตสงวนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายก็คือมีต้องมี2-1นะครับ2-1คือพื้นที่ที่มีการทำประโยชน์ก่อนปี2497ชาวบ้านก็อาจจะหาข้อมูลในพื้นที่ได้ว่ามีคนทำประโยชน์ในพื้นที่นี้ก่อน2497หรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่า2-1เหมือนนั้นต้องมาจากที่อื่น
ก็สามารถที่จะส่งเรื่องร้องเรียนมาให้เราเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าเกิดกังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับการที่จะทำให้ชาวบ้านถูกใจนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคดีความที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถตัดสินแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านได้ชาวบ้านพอใจแต่ถ้าเกิดว่าคดีความนั้นตัดสินออกมาแล้วคือไม่สามารถจะเอาความผิดกับเขาได้ชาวบ้านอาจจะมีข้อคิดอยู่ในใจนะครับว่าทำไมเราสู้เขาไม่ได้นะครับกับเรื่องพวกนี้เองปปช.ครับผมอยากให้ความหวังหรือว่าให้ความมั่นใจกับทางชาวบ้านสักนิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆและจากความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยที่เข้ามาร้องเรียนกับเราเนี่ยครับมันจะทำให้ในกระบวนการของการไต่สวนการตัดสินคดีความต่างๆนี้เป็นไปอย่างที่ถูกต้องนะครับภายใต้ความโปร่งใสเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้ให้อย่างที่ท่านประวุฒิเรียนนะครับว่าคือเกี่ยวกับการบุกรุกและออกหลักฐานในที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นมานานซึ่งในการสแสวงหาข้อเท็จจริงหรือรวบรวมหลักฐานเนี่ยมันก็ทำได้ลำบากแต่ถ้าเกิดได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะครับที่พอรู้เบาะแสข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่จะให้ทางปปช.สามารถที่จะไปรวบรวมหลักฐานได้รวดเร็วขึ้นและก็แน่นหนาขึ้นหนักแน่นขึ้นซึ่งถ้าพยานหลักฐานที่แน่นหนาหนักแน่นเนี่ยพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักศาลก็สามารถที่จะไปลงโทษหรือว่าไปพิจารณาว่าการออกเอกสารสิทธิ์ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับเพราะนั้นได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยคือที่ผมทำงานด้านนี้มาตั้งแต่รับราชการมาเกือบ30ปีเนี่ยก็ถ้าคดีไหนที่ประชาชนให้ความร่วมมือเนี่ยก็ไม่เคยผิดหวังที่สามารถที่จะเอาที่ดินคืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงโทษกับเจ้าหน้าที่หรือผู้คนที่เกี่ยวข้องได้นะครับแล้วก็ในการแจ้งเบาะแสมันก็ไม่ลำบากในปปช.เองก็คือมีสายด่วน1205ท่านโทรไปแจ้งเบาะแสได้ทีนี้ถ้าเกิดท่านเกรงกลัวอิทธิพลเนี่ยเรามีกฎหมายของปปช.นะกฎหมายคุ้มครองพยานนะครับถ้าท่านได้เบาะแสแล้วท่านคิดว่าท่านจะถูกประทุษร้ายหรือมีการข่มขู่เนี่ยท่านแจ้งไปที่ปปช.เราจะมีคนมาคุ้มครองครับนะครับแล้วก็ดูแลท่านซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่หน่วยอื่นอาจจะไม่มีนะครับเรามีตัวส่วนนี้อยู่ครับท่านไม่ต้องกังวลเรื่องว่าผู้มีอิทธิพลมาจะมาประทุษร้ายกับเราหรือปองร้ายกับเราครับอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันครับนะครับมีการทำงานระหว่างองค์กรนะครับอย่างปปช.แล้วก็อย่าง DSI นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนมาช่วยเติมเต็มครับให้ข้อมูลหลักฐานต่างๆของการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของการบุกรุกที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นการที่มาร่วมมือกันแบบบูรณาการตามแนวทางประชารัฐนะครับมีทั้งในส่วนของรัฐในส่วนของภาคประชาสังคมและในส่วนของภาคประชาชนทำให้ได้ครับวันหน้านะครับก็จะทำให้ผืนแผ่นดินไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ความโปร่งใสด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของแขกรับเชิญนะครับ2ท่านด้วยกันครับท่านสนั่นทองจีนท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับและอีกท่านนึงครับขอขอบคุณครับทางด้านของพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นของพวกเราทุกคนครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต่างๆเป็นของพวกเราทุกคนครับทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณผู้ชมมีส่วนในการที่จะมาช่วยกันป้องกันและปราบปรามนะครับแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและกลับมาติดตามชมนะครับรายการกระท้อเปลือกคอร์รัปชันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ17:00 ถึง 17:30 กับผมอันธิชานคูหาลุงรองครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญนะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนภาคีเครือข่ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้และทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ